ช่วงนี้ไปที่จังหวัดสตูลนะครับหลังจากที่ประกาศตามล่าตัวโจรทำเนียนทำทีไปขอซื้อแตงโม3ลูกจากแม่ค้าแล้วก็อาศัยจังหวะทีเผลอฉกกระเป๋าเงินของแม่ค้าไปได้เงินไปกว่า 30,000 บาทล่าสุดตำรวจตามรวบตัวได้แล้วพบว่าเป็นเยาวชนอายุแค่19ปีเท่านั้นนะครับคือเยาวชนชายรายนี้เนี่ยอ้างว่าที่ทำไปเพราะว่าต้องการหาเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพแถมตัวเองติดพนันออนไลน์ครับเยาวชนชายอายุ19ปีรายนี้ครับถูกตำรวจเมืองสตูลตามไปจับกุมตัวได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งภายในเขตเทศบาลตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูลตรวจค้นภายในห้องพักเจอยาบ้ากว่า100เม็ดนะครับหลังก่อเหตุฉกเงินแม่ค้าแตงโมไป 30,000 บาทระหว่างที่ขอซื้อแตงโม3ลูกเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นแล้วกล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพเอาไว้ได้อย่างชัดเจนนะครับแม่ค้าเขาก็แค้นครับเอาคลิปนี้มาโพสต์ตามล่าอยากจะให้หาตัวเข้าไปแจ้งความด้วยก่อนที่ตำรวจจะสามารถจับกุมตัวได้ผู้ต้องหาสารภาพว่าเงินที่ได้ก็เอาไปซื้อยาบ้ามาเสพแล้วยาบ้าส่วนหนึ่งก็เอาไปขายต่อด้วยแถมยังเอาเงินนั้นไปเล่นพนันออนไลน์ต่อจับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นจุดจบของโจรทำเนียน